ก็ติดคุกถ้าไม่หนีก็ตายนะฮะถ้าไม่ตายก็ติดคุกอ่ะส่วนมากจะหนีกันนั่นหนีกันก็บอกเลยว่าเรื่องนี้สิ้นเดือนนี้ก็ปิดแล้วฮะว่าเปิดหน้าหมดแล้วแต่คนที่บงการเนี่ยสบายครับบงการก็คือบงการอยู่ต่างประเทศครับสวัสดีครับผมบุญถาวรในกรณีแกนนำม็อบนะครับนิสิตนักศึกษาที่โดนหมายจับเมื่อวานนี้ก็คือเป็นกินนะครับนี่โดนอีกดอกหนึ่งนะครับอีกข้อหาหนึ่งในข้อหาหรือฐานความผิดละเมิดอำนาจศาลหลายคนบอกว่ารอดยากนะครับทำไมถึงรอดยากในกรณีที่ศาลจะตั้งข้อกล่าวหานะครับในกรณีที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดไปทำการใดๆนะครับในบริเวณศาลอันเป็นกรณีประพฤติตัวไม่เรียบร้อยพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศคงเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่8สิงหาคม2563ที่ผ่านมาในกรณีที่พนักงานสวนนำตัวทนายอนนท์นำพาและก็น้องไม้พานุพงศ์จอดนอกไปขออำนาจศาลฝากขังแต่เวลาไปนะฮะเป็นช่วงเย็นของวันทำการศาลก็คืนสำนวนนะครับคืนคำร้องให้ระหว่างที่มีการรอฟังคำสั่งศาลนั้นทางแกนนำและก็ทางนิสิตนักศึกษาและก็ม็อบนะฮะปลดแอกก็ไปรวมตัวกันที่หน้าบริเวณศาลและก็มีการนะครับอะไรครับปราศัยโจมตีนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นช่วงของวันที่8สิงหาการทำดังกล่าวนั้นทางอธิบดีศาลอาญาได้พิจารณาแล้วว่าเป็นการพึ่งตัวไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลศาลนั้นเป็นที่ทำการของผู้พิพากษาหรือตุลาการดังนั้นการที่ประชาชนหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะไปทำการใดๆในเวรศาลโดยที่ไม่รับอนุญาตและเป็นการประพฤติตัวไม่เหมาะสมมันก็เป็นหน้าที่ของอธิบดีศาลอาญาผมเคยพูดเรื่องนี้ถ้าหากอธิบดีศาลอาญานะครับไม่ดำเนินการตั้งข้อกล่าวหากับแกนนำม็อบในกรณีที่มีการใช้เครื่องขยายเสียงแล้วก็มีการชุมนุมในกรณีท่าทางกดดันศาลก็เป็นกรณีที่จะต้องถูกแจ้งความดำเนินคดีเช่นเดียวกันในข้อหาฐานความผิดละเว้นต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่วันนี้ชัดเจนครับหลังจากที่เพนกวินนะครับแกนนำม็อบนิสิตนักศึกษาได้รับการปล่อยตัวจากศาลโดยที่ศาลได้มีคำสั่งให้รับคำร้องขอฝากขังของพนักสวนไว้และก็ให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการสอบสวนหลังจากการสอบสวนนะครับก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องสรุปสำนวนว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องถ้าหากไม่ให้การใดๆนะฮะตำรวจก็ต้องส่งฟ้องไปยังอัยการถ้าอัยการเห็นด้วยก็ส่งฟ้องต่อศาลแต่ในเรื่องนี้หลายคนบอกว่าแล้วการที่เพนกวินนะโดนคดีละเมิดหน้าศาลนั้นมันโดนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามประมวลกฎหมายฉบับไหนนะฮะการบุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทำการใดๆนะฮะอันเป็นการกระทำไม่เหมาะสมในบริเวณศาลนั้นเป็นกรณีเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา31แต่ต้องถูกลงโทษตามมาตรา33นะฮะคู่ความหรือบุคคลใดนะครับทำการอันเป็นการละเมิดอำนาจศาลศาลมีอำนาจในการลงโทษนะฮะ1คือไล่ออกจากบริเวณศาล2ลงโทษจำคุกหรือปรับนะฮะโทษอัตราโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน500แน่นอนครับเรื่องนี้เพนกวินก็ต้องมีหน้าที่ต่อสู้คดีกับศาลว่าการกระทำของตัวเองนั้นเป็นการกระทำที่ถูกต้องชอบและก็ไม่เป็นการละเมิดหน้าศาลอย่าลืมว่าบุคลิกท่าทางเพนกวินในวันที่8สิงหา2563เป็นกรณีที่เหมาะสมไหมแล้วก็เป็นหน้าที่ของทนายความที่ต้องออกมาต่อสู้คดีดังกล่าวนี้แน่นอนครับถ้าหากผมเป็นทนายความเพนกวินผมก็บอกเพนกวินรับสารภาพไปเลยเป็นดุลพิพากษาศาลอาจจะว่ากล่าวตักเตือนก็ได้นะศาลมี2ทางเลือกนะฮะนะถ้าหากสู้คดีมีทางเดียวครับติดคุกนะศาลลงโทษจำคุกแน่นอนส่วนศาลจะรอลงการลงโทษหรือไม่นั้นก็เป็นพินิจดุลพิพากษาอย่าลืมว่าการพฤติตัวไม่เรียบร้อยในเวรศาลนั้นมันเป็นกรณีที่ศาลมีอำนาจนะฮะการที่จะเข้าข่ายความผิดละเมิดหน้าศาลนั้นให้นิสิตนักศึกษาไปดูนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา31มีอนุ1อนุ2อนุ3อนุ4อนุ5
ต่เพนกวินเนี่ยเข้าข่ายมาตรา31อนุ1วงเล็บ1นะฮะในกรณีคือประพฤติตัวไม่เรียบร้อยในเวรศาลเรื่องนี้ถ้าใครบอกว่าไอ้เพนกวินเขาแต่งตัวดีพูดจาดีในวันที่8สิงหา2563ก็ไปดูคลิปไปดูข่าวย้อนหลังว่าเพนกวินนั้นประพฤติตัวเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมวันนี้เราเดินทางไปที่ทำการศาลไม่ว่าศาลยุติธรรมศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญก็มีระเบียบปฏิบัติของแต่ละศาลในการที่จะออกข้อกำหนดในวางการวางเงื่อนไขต่างๆวันที่11กันยา2563นะศาลนัดไต่สวนคำร้องแน่นอนครับทางฝ่ายผู้ถูกร้องก็คือเพนกวินนะก็ต้องไปแก้ข้อกล่าวหาว่าจะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธถ้าหากให้การรับสารภาพแน่นอนครับก็ต้องมีการไต่สวนไต่สวนทางผอ.ศาลนะครับอาญาทุจริตศาลอาญาก็จะมีการนำพยานหลักฐานทั้งคลิปเสียงนะทั้งภาพเคลื่อนไหวทั้งภาพถ่ายทั้งพยานบุคคลเนี่ยนะก็เบิกความต่อศาลเป็นระบบไต่สวนศาลก็จะถามว่าที่มาร้องที่รายงานขึ้นมาเนี่ยเพราะเหตุใดเพนกวินก็มีหน้าที่แก้ข้อกล่าวหาว่าตัวเองนั้นพึ่งเรียบร้อยแต่อย่างที่บอกนะครับว่าคดีนี้สู้ยากรอดยากนะทางเดียวเพนกวินคือรับสารภาพหลายคนนะฮะอยู่นอกศาลเนี่ยพูดจาฉะฉานนะเสียงชัดเจนชัดถ้อยชัดคำแต่เวลาไปอยู่ในศาลเนี่ยเขาอ่อนนะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าหากว่าพูดจาไม่สุภาพก้าวร้าวต่อศาลนี่ก็ถือว่าเป็นการพูดไม่เรียบร้อยศาลก็มีสิทธิ์นะที่จะดำเนินคดีได้หลักๆวันนี้หลายคนบอกว่ารัฐาเอากฎหมายมารังแกม็อบแกนนำหรือไม่กฎหมายคือข้อบังคับของสังคมถ้าหากว่าเจ้าที่รัฐไม่ดำเนินการตามกฎหมายแน่นอนครับก็เป็นการละเว้นอย่างกรณีมาตรา112ยังมีผลบังคับใช้หรือไม่ยังมีผลบังคับใช้นะฮะในกรณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านมีพระราชดำรัสว่าไม่ประสงค์ให้มีการดำเนินคดีกับประชาชนในกรณีความผิดมาตรา112แต่เมื่อความผิดยังอยู่นะครับยังอยู่และมีผลบังคับใช้ถ้ามีคนไปร้องทุกข์กล่าวโทษไปกล่าวโทษให้ตำรวจเป็นคดีถ้าตำรวจไม่เป็นคดีก็เป็นกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่กรณีถ้าหากว่ามีการฟ้องคดีต่อศาลศาลตัดสินแล้วพิพากษาแล้วนะครับประชาชนจะถวายฎีกาขออภัยโทษกับพระองค์ท่านได้ไหมได้ไม่ห้ามผมบอกเลยว่าพระมหากษัตริย์นี้เป็นประมุขของประเทศรักพระสุนิกรชาวไทยทุกคนไม่ได้แบ่งแยกไม่ได้แบ่งสีไม่ได้แบ่งฝ่ายถ้าหากใครรู้ถึงพูดง่ายๆภาษาบ้านเรานะครับหัวจิตหัวใจพระองค์ท่านแล้วพระองค์ท่านไม่จงเกลียดจงชังราษฎรพระองค์ท่านแต่คนใดเลยท่านถือว่าราษฎรของพระองค์ท่านเนี่ยในประเทศไทยคือคนไทยที่พระองค์ท่านต้องดูแลนะต้องปรับความเข้าใจเห็นไหมครับเมื่อวานที่ผ่านมาวันที่15วันนี้14มีการนำประกาศนะในราชกิจเอกสารในกรณีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2563เป็นไงครับนักโทษที่เคยต้องโทษประหารชีวิตพระองค์ท่านนะครับพระราชทานอภัยโทษจากประหารชีวิตให้เหลือลดโทษจำคุกตลอดชีวิตจากโทษจำคุกตลอดชีวิตไม่มีสิทธิ์จะได้ออกลดโทษเหลือ50ปีจาก50ปีก็ลดลงนี่คือมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์พี่น้องครับพม่า2คนที่ทำร้ายนักท่องเที่ยวฝรั่งถึงแก่ความตายฆ่าข่มขืนมาเนี่ยที่ศาลลงโทษประหารชีวิตวันนี้ได้รับอภัยโทษจากโทษประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตครับถามว่าในปีหน้าปีต่อไปนะวันสำคัญของสถาบันก็ลดโทษลงไปแม้กระทั่งส.ส.พรรคเพื่อไทยที่เป็นอดีตรัฐมนตรีนะครับก็ได้รับอนิสงส์ฮะเรื่องของอายุก็ได้รับการพักโทษออกมาจากเรือนจำมาอยู่บ้านนะติดกำไรนี่คือความภูมิใจที่สุดที่หลายคนไม่เข้าใจนะฮะก็บอกเลยว่าเมื่อวานวันที่14นะฮะวันนี้วันที่15นะครับก็คือมีผลวันนี้นะครับเมื่อวานนี้คือนำประกาศในราชการอุปเอกษาแล้วก็มีผลในวันถัดมาก็คือวันนี้ก็มีผลบังคับแล้วนะวันจันทร์ที่17แน่นอนครับราชทัณฑ์นะครับ
เรียนจำก็จะเอารายชื่อของผู้ที่ต้องโทษและก็ได้รับอานิสงส์จากพระราชฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2563นั้นมาดูว่าใครได้รับผลอานิสงส์ดังกล่าวนั้นบ้างเห็นไหมฮะนี่คือระบบกษัตริย์วันนี้มาพูดถึงเพนจินนะฮะก็เห็นใจนะน้องเขาก็พยายามที่จะอ่านแถลงการนะฮะไอ้ข้อเรียกร้อง10ข้อนะผมบอกเลยว่าถ้าเพนกินคิดเองนะไม่ต้องไปดูหรอกครับไอ้10ข้อผมจำได้เลยนะฮะแต่ผมคิดเองนะแต่นี่ไม่ได้คิดเองเพนกินคิดไม่ออกหรอกไม่เป็นยาไอ้ข้อเรียกร้อง10ข้อนะมันมาจากนักการเมืองพรรคการเมืองบางพรรคการเมืองกลุ่มคนที่อยู่ต่างประเทศที่ต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะไอ้สมศักดิ์นะฮะแล้วก็ไอ้จอมแล้วก็ไอ้ประวินเนี่ยนี่ตัวร้ายเลยกลุ่มคนพวกนี้คือคิดทางที่จะล้มกษัตริย์แล้วก็พยายามที่จะริดรอนพระอำนาจกษัตริย์ทำทุกอย่างแต่ผมบอกว่าเปิดหน้าชนน่ะดีแล้วแต่น้องๆบอกเลยว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้เกมจบครับผมบอกแค่นี้ครับเกมจบนักการเมืองที่พยายามที่ออกมาสนับสนุนน้องๆนะพยายามลอยตัวตัวนี้ลอยตัวหนีปัญหาเพราะกลัวเลยครับหมายจับอย่าลืมว่าดร.นันทพรตัวประยูนได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะจะเอาผิดทั้งคนที่เป็นเจ้าของเวทีเจ้าของเก่งเสียงทั้งเจ้าของเงินและก็แกนนำม็อบทุกคนเนี่ยนะฮะเอาผิดให้หมดเลยถึงกลัวไงครับกลัวเลยฮะวันนี้ลอยตัวนะข้อเรียกร้อง10ข้อนั้นไม่ยืนยันนะสังเกตไหมครับว่าอดีตส.ส.ที่โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองไป 2-3 คนเนี่ยวันนี้พยายามพูดลอยตัวเหมือนกับว่าตัวเองนั้นรู้เลยว่าชะตากรรมเองจะเกิดขึ้นกับอะไรบอกเสมอว่าแกนนำม็อบเนี่ยนะถ้าไม่ตายก็ติดคุกนะถ้าไม่หนีก็ตายนะฮะถ้าไม่ตายก็ติดคุกอ่ะส่วนมากจะหนีกันนะหนีกันก็บอกเลยว่าเรื่องนี้สิ้นเดือนนี้ก็ปิดแล้วฮะว่าเปิดหน้าหมดแล้วแต่คนที่บงการเนี่ยสบายครับบงการก็คือบงการอยู่ต่างประเทศก็ไม่มีหลักฐานไปถึงก็ทำอะไรไม่ได้ส่วนคนที่รับเคาะก็คือแกนนำนิสิตนักศึกษาต้องเสียเวลาไปต่อสู้คดีนะครับประการสำคัญคือต้องเสียเงินเสียทองกลุ่มคนพวกนี้เมื่อหมดประโยชน์เนี่ยเขาก็ไม่ช่วยนะครับไม่ช่วยเลยเขาทิ้งเลยนะเขาทิ้งเลยพวกนี้เขาจะทิ้งเลยบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เข้าใจพรุ่งนี้วันที่16สิงหา2563พี่น้องประชาชนดูนะครับจะเกิดปรากฏการณ์ที่เทวดาฟ้าดินเนี่ยจะไม่เป็นใจประการแรกการที่2จะมีคนออกมานี่มีไม่กี่คนเพราะว่าทุกวันนี้ที่มีการพูดคุยถึงข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษานั้นมันหมดความชอบธรรมแล้วหมดความชอบธรรมในการที่จะทำม็อบต่อไปเมื่อบทของชอบธรรมมันก็ไม่มีม็อบที่ออกมาเห็นไหมฮะถ้ามีความชอบธรรมชัดเจนในการที่จะขับเคลื่อนทางการเมืองนะครับผมบอกเลยว่าแกนนำนปช.เอ่ยม็อบส่วนอื่นเอ่ยจะออกมาร่วมสมทบแต่นี่มันเกินเลยไงฮะไปฟังคำพูดของพี่จตุพรพรหมพันธุ์บอกว่าต้องถอยกลับมาที่เดิมวันนี้ถ้ายังเรียกร้อง10ข้อเรียกร้องจะถือจุดจบจะไม่มีฝ่ายไหนออกมาสนับสนุนม็อบปลดแอกของนิสิตนักศึกษาไปอ้างเป็นนิสิตนักศึกษาปลดแอกประชาชนปลดแอกถึงบอกว่าวันนี้ไม่เห็นทนายอานนท์เห็นไหมฮะจะนำม็อบจะเริ่มหนีถึงบอกว่าถ้าไม่หนีก็ติดคุกถ้าไม่ติดคุกก็ตายมีอย่างเดียวคือหนีนะฮะหนีเอาตัวรอดลอยตัววันนี้ไม่เห็นนะฮะไม่เห็นอานนท์นำพาเลยก็รอดูว่าพรุ่งนี้วันที่16จะมาไหมนะฮะเพราะว่าวันที่3กันยานี้ก็มาไต่สวนในกรณีที่พนักงานสอบสวนเนี่ยขอเพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากว่าทำผิดเงื่อนไขถ้าหากศาลเห็นด้วยก็ออกหมายขังอ่ะอย่าลืมนะครับว่าไปขังอยู่ในเรือนจำเนี่ยลำบากมากนะครับนะอย่างกรณีเพนจินวันนี้ก็โดนอีกคดีหนึ่งละเมิดหน้าศาลศาลเนี่ยนะครับมีระเบียบมีข้อบังคับในการที่จะพิจารณาคดีเราเป็นคู่ความเราก็ต้องไปด้วยสุภาพเรียบร้อยถ้าไม่ใช่คู่ความเนี่ยนะไปก็ต้องมีการแลกบัตรแต่ในเวรศาลเนี่ยก็ต้องขึ้นตัวให้เรียบร้อยหลายคนเป็นทนายความเป็นอัยการภาคศาลนะครับรู้เรื่องนี้ดีแต่เป็นทนายเป็นนักกฎหมายแล้วรู้แล้วยังฝ่าฝืนเนี่ย
บอกเลยว่าไม่สมควรจะได้รับการลดหย่อนโทษสิ่งที่เกิดขึ้นกับแกนนำนั้นผมบอกเลยว่าแกนนำถ้าเรียกร้อง3ข้อเดิมนั้นผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ1คือหยุดคุกคามประชาชนรัฐต้องไม่ไปคุกคามประชาชน2นะฮะต้องแก้รัฐธรรมนูญในส่วนที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบในส่วนที่มีเครือบแคลงในกรณีให้อำนาจทางฝ่ายรัฐะในการแต่งตั้งสวที่มันมาจากการเลือกตั้ง3ถ้าหากมีการร่างธรรมนูญเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายแล้วก็ยุบสภาก็เข้าสู่โหมดเลือกตั้งใหม่มันก็เป็นอะไรที่ชอบทำอย่างมากเลยแต่วันนี้ออกมาเรียกร้องนอกเหนือจาก3ข้อนั้นมันก็ไม่มีใครที่จะเมาด้วยก็มี2พรรคอ่ะฮะส.ส.2พรรคก็รู้อยู่คือพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยวันนี้ก็ยังมีความเห็นต่างหัวหน้าพรรคนะฮะคุณสมพงษ์นะฮะก็ยังบอกว่ายังไม่เห็นด้วยก็เป็นกรณีที่ยังไม่ชัดเจนนะครับคนที่ประกันตัวเพนจินออกไปวันนี้ก็คืออาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พรรคก้าวไกลไม่มาวันนี้ไม่เห็นพรรคก้าวไกลมาเลยหรือมาช่วงเมื่อคืนแล้วนะครับก็ไม่รู้คนมันเยอะนะครับถึงจะมาไม่มามันก็เป็นหน้าที่ของผมนะวันที่19สิงหา2563ผมก็ไปยื่นคำร้องขอยุบพรรคก้าวไกลนะต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเหมือนเดิมผมเขียนคำร้องเสร็จสิ้นที่บ้านแล้วมันเป็นถูกกล่าวหาอะไรก็เป็นหน้าที่ของกต.ต้องสืบสวนสอบสวนว่าบทบัญญัติของกฎหมายในกรณีมาตรา45ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรรคการเมือง2560นั้นเป็นกรณีเข้าข่ายในกรณีที่พรรคก้าวไกลและก็หัวหน้าพรรคสมาชิกพรรคออกมาพูดออกมาสนับสนุนหรือไม่ถ้าเข้าข่ายก็ต้องดำเนินการนะครับไต่สวนสืบสวนโดยเร็วแล้วก็ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรคหัวหน้าพรรคก็ถูกตัดสิทธิ์ไปคำพูดหนึ่งที่ผมไม่ชอบคุณพิธาเป็นคนรุ่นใหม่นะฮะแล้วก็อนาคตก้าวไกลทางการเมืองคำพูดหนึ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดนั่นคือกรณีอย่ามาจับจ้วงประชาชนคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ไม่น่าจะพูดถามคุณพิธาไปว่าใครมาจับจ้วงประชาชนเราเป็นประชาชนนะฮะจะจับจ้วงกันเองก็เป็นเรื่องของประชาชนผมไม่พอใจคุณผมก็ว่าคุณไม่ว่าไม่พอใจผมก็ว่าผมแต่ถ้อยคำที่บอกว่าอย่ามาจับจ้วงประชาชนเนี่ยคุณหมายถึงใครเนี่ยประเด็นที่สำคัญผมไม่ว่าหรอกครับการเห็นต่างทางการเมืองนั้นมันเป็นปกติทุกคนก็มีสิทธิ์ถ้าผมทำผิดกฎหมายคุณก็มาร้องนะมาจับผมนะฮะมาแจ้งความจับผมเหมือนกับกรณีที่ผมไลฟ์สดในกรณีที่พูดถึงอธิบดีศาลอาญาบอกว่าท่านต้องดำเนินการในเรื่องนี้เนื่องจากว่ากลุ่มแกนนำม็อบไปเรียกร้องหรือไปปาศัยหรือไปใช้สิทธิ์ในเวรศาลนั่นเป็นกรณีแบบอย่างไม่ดีสุดท้ายวันนี้ก็มีการตั้งเราก็มีสิทธิ์นะฮะถึงแม้ว่าเป็นอธิบดีศาลอาญาถ้าหากเราเว้นกับหน้าที่เราก็มีสิทธิ์ที่จะไปร้องไปกล่าวโทษได้เช่นเดียวกันก็เหมือนพี่น้องประชาชนมีสิทธิ์ที่จะกล่าวโทษผมได้เช่นเดียวกันหากผมทำความผิดกฎหมายประกาศสำคัญวันนี้เพนกวินจะรอดหรือไม่ผมฟันธงเลยว่ารอดยากนะถ้าหากผมเป็นทนายให้เพนกวินผมบอกเพนกวินรับสารภาพไปเลยนะในข้อหาเมื่อหน้าศาลนั้นถึงแม้ศาลตั้งขึ้นมาศาลก็มีสิทธิ์ว่ากล่าวตักเตือนนะฮะถ้าหากเราไปน้อมรับในกรณีการทำของตัวเองแล้วเป็นการทำที่เหมาะสมก็เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชนและสังคมศาลก็มีสิทธิ์ให้โอกาสได้นะถ้าหากยังไปดื้อดึงว่ามีสิทธิ์ทำโดยชอบมีสิทธิ์ที่จะไปพูดใส่เครื่องขยายเสียงแล้วก็ใช้วาจาอย่างโน้นอย่างนี้จับช่วงพระกษัตริย์นั้นคุกครับผมบอกเลยฮะศาลลงโทษเต็มฮะจำคุก6เดือนนะสูงสุดเลยแต่ถ้าหากว่าผิดแล้วคือยอมรับผิดแล้วขอปรับตัวแล้วก็ขอแก้ตัวปรับปรุงตัวให้อยู่ในเป็นกรณีเป็นคนดีของสังคมศาลก็ให้โอกาสนะฮะถ้าแจ้งวันนี้เพนกวินได้รับการปล่อยตัวในคดีที่โดนหมายจับแต่วันนี้ก็ได้รับข่าวร้ายนะครับวันที่11กันยา2563ก็ต้องเดินทางไปที่ศาลนะฮะกรณีเป็นคดีอาญานะครับการเมื่อหน้าศาลนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นกรณีศาลตั้งศาลกล่าวหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา31แต่เมื่อมีโทษจำคุกมันก็เป็นกรณีความผิดทางอาญานะฮะที่ศาลกล่าวหาคุณก็ต้องไปศาลนะถ้าหากไปศาลก็ต้องมีเหตุขัดข้องประเด็นการใดก็ต้องส่งทนายไปเลื่อนนะฮะว่าติดอะไรยังไง
แต่ที่แน่มาดูวันที่3ก่อนนะ3กันยา2563ว่าอานนท์นำพาและไม่จอดนอกจะยังมีสิทธิ์ใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกหรือว่าจะโดนเพิกถอนคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดไม่ว่าเราอยู่ในตำแหน่งอะไรเป็นพ่อค้าประชาชนเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนหากเราคิดดีพูดดีทำดีเพื่อชาติเราก็ถือว่าเราเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองแล้วคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับ